กราบนมัสการองค์หลวงตากราบท่านแม่ชีกราบท่านอาจารย์ทุกท่านกราบขอโอกาสองค์หลวงตาและทุกท่านเจ้าค่ะทุกครั้งที่มากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะมีความปราบปลื้มปิติตั้งแต่อยู่ที่บ้านจนมาถึงที่นี่จริงๆวันนี้มาทุกครั้งก็จะพูดเหมือนเดิมคือไม่มีอะไรจะส่งแต่วันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าลูกสาวขอมาแล้วก็พาเพื่อนๆมา2คนซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ว่าเคยชักชวนใครมาเลยเจ้าค่ะก็คิดว่าถึงเวลาเขาก็ถ้าเกิดเขามีบุญเขาก็จะได้มาโยมก็ยังพูดกับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆว่าแล้วก็พูดกับลูกด้วยว่าถึงลูกยังไม่มีความทุกข์หรือว่าลูกยังไม่พร้อมที่จะมาแต่ถ้าวันหนึ่งลูกเจอความทุกข์ที่รู้สึกว่าลูกทนไม่ได้หรือว่ามันเหลือบากกว่าแรงแล้วถ้าลูกมาที่นี่ลูกจะรู้ได้ว่าลูกมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีองค์หลวงตาเป็นสรณะลูกจะไม่หลงทางลูกจะไม่ไปในทางที่ผิดลูกไม่ต้องไปหาโคชชิ่งที่ไหนเลยเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หลวงตาเป็นโคชชิ่งที่ดีที่สุดในโลกแต่เชื่อจะเชื่อมาม้าหรือเปล่าอันนี้ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองอย่างที่เคยบอกว่าก่อนมานี่เวลาตอนมาเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีแต่ตัวตนมาเต็มๆแบกความทุกข์แบกทุกคนในครอบครัวลูกน้องทรัพย์สมบัติเอาไว้บนบ่าบนหัวแล้วก็เข้ามาแบบคอสั้นๆเพราะว่าโดนทับมากพอมาที่นี่ค่อยๆมาเรียนรู้ไม่ใช่ว่ามาทีเดียวจะรู้แจ้งแล้วก็แบบหายเลยพอมาถึงก็ค่อยๆได้เรียนรู้ว่าคำว่าปล่อยวางเป็นยังไงแต่ตอนนั้นมาก็ยังไม่ถูกแต่ว่าชีวิตมันดีขึ้นความทุกข์มันน้อยลงเพราะว่ารู้จักปล่อยวางคำว่าปล่อยวางตอนนั้นก็คือมีไอ้ตัวอีบ้าเนี่ยยืนอยู่แล้วก็หยิบปัญหาหยิบทุกอย่างค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันเบาบางลงความทุกข์มันจางหายไปแต่มันก็กลับมาอีกพออยู่ไปอยู่ไปเป็นปี2ปี3ก็เริ่มเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเราปล่อยไม่หมดคือเราปล่อยสิ่งที่ถูกรู้คือปัญหาแต่ไอ้ตัวที่ปล่อยเรายังไม่ได้ปล่อยเขาเลยคือปล่อยตัวผู้รู้ที่ปล่อยที่รู้ปัญหาต่างๆก็ค่อยๆเรียนรู้ไปก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่จบจนในที่สุดก็เริ่มมาเรียนรู้ว่าไอ้ตัวที่ปล่อยไอ้ตัวที่ไอ้บ้าตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นสังขารมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นสิ่งเกิดดับยึดถืออะไรไม่ได้ไม่มีแก่นสารสาระในช่วงโควิดเนี่ยจริงๆแล้วมันสอนอะไรเรามากมายทั้งทรัพย์สมบัติรถยนต์ตุ้มหูเพชรกระเป๋าใบละล้านใบละแสนนาฬิกาเรือนละล้านใส่ไม่ได้เพราะว่าใส่ออกไปก็กลัวเชื้อโควิดจะติดกลับมาก็จะต้องมาล้างมาถูทุกอย่างนี้เห็นเป็นความทุกข์หมดเลย
ในของโยมระดาก็ไม่มีอะไรที่มันที่ดำหมองคำนะแต่มันเหลือเหมือนในกลางใจเหมือนมิตติ่งเท่ากับเป็ดงาอย่างเงี้ยที่มีอยู่ไอ้ติ่งเท่ากับที่เป็ดงาเนี่ยคือความไม่ลงตัวความไม่ลงตัวโยมระดาเอกรู้แก่ใจว่าความไม่ลงตัวเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมเจ้าค่ะคือความที่จะต้องอยู่ดำเนินชีวิตอยู่ในท่ามกลางครอบครัวเนี่ยคือความไม่ลงตัวเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคล้ายๆมันเหมือนจะเข้าใจธรรมหมดแล้วชัดเจนหมดแล้วปล่อยวางหมดสิ้นก็นิพพานแต่ความไม่ลงตัวในใจมันอยู่ลึกๆระหว่างโลกกับธรรมโลกก็คือครอบครัวธุรกิจการงานมีลูก3คนสามีอีก1ตัวอะไรอีก1เป็น5เหมือนขันหน้าเลยตัวนี้นิพพานคือสิ้นโลกแต่ความไม่ลงตัวในเรื่องของไอ้ชีวิตความจริงคือต้องอยู่กับครอบครัวดูแลครอบครัวดูแลทุกท่านดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลทุกท่านแต่ตัวเนี้ยทำก็ดีมากแล้วก็ใจก็ไม่ได้ยึดอะไรให้เป็นทุกข์แต่หมายถึงว่ามันเหลือแค่รอยต่อสุดท้ายว่าถ้าสิ้นโลกก็นิพพานแล้วก็ต้องสิ้นโลกมันก็ตรงนี้มันคือความไม่ลงตัวความไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นในไอ้โยมระดาก็ต้องปฏิบัติไปอย่างนี้แน่เขาเข้าใจหมดแล้วล่ะก็ไม่มีอะไรหรอกความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายกดทับเลยเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่มีแล้วมันเหลือจะต้องเหลือติ่งหนึ่งที่ว่าจะต้องอยู่กับครอบครัวให้ได้เนี่ยมันก็เลยก็จะต้องไอ้ตัวนี้มันก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะเดิมไม่เม็ดงานี่มันก็คงโตเท่าเม็ดถั่วเนี่ยในใจอ่ะมันก็ไอ้ถั่วนี่ก็เล็กลงเป็นเม็ดงาเม็ดงามก็เล็กๆๆๆไปแต่เมื่อถึงเวลาสมควรเนี่ยเมื่อมันจำเป็นแล้วเนี่ยมันก็จะต้องปล่อยวางเองอ่ะเพราะว่าเราจะล้างๆให้อยู่กับครอบครัวงี้ให้ได้ตลอดไปเหมือนเหยียบเรือ2แคมคล่อมคลอง2ฝั่งเท้าข้างหนึ่งใต้เท้าเหยียบโลกเท้าอีกข้างหนึ่งใต้เท้าเหยียบธรรมเป็นใจใจเป็นธรรมในท่ามกลางโลกมันจะต้องอยู่ให้ได้ได้คล่อมไว้อย่างเงี้ยเหยียบเรือ2แคมคล่อมคลอง2ฝั่งมันไม่พร้อมที่จะชักเท้าออกมาให้เหลือข้างเดียวไอ้เท้าที่จะชักธรรมไปเป็นโลกทั้งหมดมันก็ไม่ไปอยู่แล้วล่ะมันปฏิบัติธรรมจนถึงอย่างขนาดนี้แล้วมันก็ไม่ไปแล้วมันก็เหลือแต่ว่าชักเท้าข้างโลกเหลือแต่ธรรมแต่เมื่อเราอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันจะชักเท้าขาดข้างโลกได้ไงมันเศษของทุกข์มันก็ยังเหลืออยู่คือต้องเหยียบเรือ2แคมคล่อมคลอง2ฝั่งเหมือนคนยืนคล่อมคลองไว้อย่างเงี้ยข้างหนึ่งเหยียบโลกข้างหนึ่งเหยียบธรรมแล้วจะเป็นยังไงอ่ะมันก็ยังไม่ได้สิ้นทุกข์ที่แท้จริงแต่ก็ต้องถือว่าดีมากๆแล้วดีมากๆแล้วเพียงแต่ว่าเมื่อถึงเวลาแต่เวลานั้นไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่เมื่อถึงเวลาก็มันก็จะรู้เองว่าสมควรที่จะปล่อยให้โลกเป็นโลกธรรมเป็นธรรมไปไม่ยึดติดทั้งโลกไม่ยึดติดทั้งธรรมอันนี้จะต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอนิเวศแล้วก็อาจารย์มุ้ยที่วันนั้นที่หลวงตาส่งไฟล์ไม่สิ้นอาลัยโลกพอดีวันนั้นที่บ้านในใจของโยมก็เริ่มมีปัญหาตังหิดตังหิดซึ่งแบบ
บางทีเราก็คิดว่าเราปล่อยได้หมดแล้วคิดว่าปล่อยได้หมดแล้วแต่พอมีปัญหาก็จะเริ่มรู้ว่าแมงมุมมันมาแล้วใยแมงมุมมันชักใยแล้วพอฟังคำสอนทั้งหมดทั้งมวลของอาจารย์หมอที่คุยกับคุณหมอหญิงแล้วก็ของอาจารย์มุ้ยที่คุยกับคุณแม่ชีออยต้องกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านด้วยนะเจ้าคะเพราะว่าอันนั้นน่ะทำให้พอฟังแล้วเหมือนกับเทค่ะจะบอกว่าเทแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากขึ้นที่คุณหมอศรีวิไลบอกว่าสิ่งที่ไม่มีไปทำให้มันมีมันก็ต้องเป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้ายังยื้อไว้มันก็มีแต่ทุกข์กับทุกข์ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็บอกเรามาแล้วว่ามันไม่มีเรามาตั้งแต่ต้นแต่คำนี้ถ้าเวลาจะพูดทางโลกเขาคงคิดว่าเราเขาคงรับไม่ได้เจ้าค่ะเขาคงคิดว่าเพี้ยนหรือว่าโดนกล่อมประสาทหรือว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่เข้าใจความหมายจริงๆแล้วคนที่มีครอบครัวสามารถปฏิบัติได้ซึ่งแรกๆตอนที่ตัวเองเข้ามาในเป็นลูกศิษย์หลวงตาก็ยังตั้งเงื่อนไขไว้มากมายว่าขอปล่อยวางขอทำหน้าที่ของแม่ให้ดีที่สุดจนลูกพ้นจนลูกแบบมีความสุขทุกอย่างดีหมดแล้วเราค่อยมาทางธรรมซึ่งถ้าไม่มีองค์หลวงตามาเคาะหรือว่าบอกก็คงยังตั้งเงื่อนไขโง่งมงายอยู่อย่างนั้นตั้งแต่วันนั้นที่หลวงตาเคาะทำให้คิดได้แล้วเงื่อนไขนั้นมันเป็นความคิดที่ตั้งขึ้นเองมันเป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาเองมันเป็นสิ่งที่ไม่จริงไร้สาระไม่มีแก่นสารจริงๆแล้วคำว่าไม่มีเรามาตั้งแต่แรกถ้าเราพิจารณาดูตั้งแต่แรกก็คือก่อนเราเกิดมามันก็ไม่มีเราแล้วจริงๆไอ้ตัวที่ว่าเราเนี่ยมันต้องตายไหมมันต้องแตกดับไหมคือมันเห็นอยู่ในสัจธรรมแล้วจริงๆแค่ถ้าเราอยู่ในโลกเรารู้จักคำว่าหน้าที่เป็นยังไงเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทำให้ดีที่สุดแต่เราต้องไม่แบกแต่อันนี้จริงๆทีแรกๆมันยากมากยากจริงๆแต่ว่าถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้จริงๆเจ้าค่ะทำไมถึงเราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเราจะตายเพราะว่าคิดดูสิพระอาทิตย์ท่านส่องแสงของพระอาทิตย์มันยังมีประโยชน์เลยแล้วเราเกิดมาชาตินึงอะเราจะปล่อยชีวิตของเราให้มันแบบไม่มีสาระแก่นสารเลยมันจะเกิดมาทำไมเพราะฉะนั้นใครมีหน้าที่อะไรก็ทำให้ดีที่สุดเป็นหน้าที่แม่ก็ทำหน้าที่แม่เป็นลูกก็ทำหน้าที่ลูกเป็นลูกจ้างก็ทำหน้าที่ลูกจ้างแต่ไม่ต้องแบกปัญหาแบกภาระไว้บนบ่าจนเป็นทุกข์เพราะเราต้องเห็นทุกโทษภัยของความเป็นทุกข์ว่ามันเป็นยังไงมันได้ประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะต้องไปแบกแล้วมันความทุกข์จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอยู่จริงมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเท่านี้เจ้าค่ะสาธุเนี่ยลูกศิษย์หลวงตาส่วนใหญ่มันก็เป็นคฤหัสถ์และมีครอบครัวทั้งหมดนะมันเนี่ยหลวงตาสอนลูกศิษย์ในธรรมกลางมีครอบครัวการสอนธรรมและพวกท่านปฏิบัติธรรมมันจริงโอ้โหแบบว่าเนาะคือมันพวกท่านปฏิบัติธรรมในธรรมกลางความเป็นจริงอะไม่ใช่ว่าเออ
คือทำการความจริงไงมันเหมือนกับพวกท่านปฏิบัติธรรมเหมือนกับว่าอยู่บนเรือที่ออกเดินเรือทะเลแล้วทะเลคือทะเลทุกข์ทำการคลื่นลมทะเลทุกข์พวกท่านส่วนใหญ่ก็มีครอบครัวมีธุรกิจการงานเนี่ยเหมือนกับพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมในทางการคารวะเนี่ยมันมีครอบครัวด้วยแล้วก็มีธุรกิจด้วยมันก็คือเหมือนออกทะเลทำการทะเลทุกเลยอันเนี้ยคือไม่ใช่ว่ามโนว่าถ้าเราออกทะเลจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนี่มันคือของจริงเลยแล้วก็เราจะฟันฝ่าอุปสรรคมันได้ไหมถ้าเรือแตกทะกลางทะเลมันก็ทุกจมน้ำตายก็ตายไปภพชาติหนึ่งตอนนี้ก็ประคับประคองไปยังไงอ่ะบังกับประคับประคองฟันฝ่าคลื่นลมไปด้วยความสามารถบุญวาสนาบารมีสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรอิริยาบถลายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปขันติอดทนอดกั้นข่มใจระงับยับยั้งทั้งใจไม่ให้ไหลไปตามกิเลสคือไม่จมก้นท้องทะเลไปไม่ถูกคลื่นลมฟาดจนแตกคือคลื่นลมก็คือกิเลสตัณหามันฟาดจนเรือแตกอันนี้มันก็ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรอิริยาบถแล้วก็ขันติอย่างโยมรัตดาเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีมากเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ทานกันเนี่ยแทบทุกวันเนี่ยอวยอานุสดเนี่ยเอามาแจกกันทุกวันเนี่ยเนี่ยของเขานี่เนี่ยเนี่ยบริษัทอวยอานุสดเนี่ยบริษัทโด่งดังเนี่ยเนี่ยเราก็ทานกันทุกวันพวกเราเขาก็มีธุรกิจมีลูกมีครอบครัวดูแลเนี่ยมีลูกน้องมีบริวารมีอะไรหลายหลายอย่างธุรกิจลดลาครับมีปัญหามากมายคนก็เยอะอะไรเงี้ยแต่ก็ผ่านฝ่าอุปสรรคในท่ามกลางชีวิตที่มีครอบครัวธุรกิจการงานเก่งมากปฏิบัติได้เก่งมากเลยจนกระทั่งจากที่ว่าเหมือนกับว่ามันดำหมองค้ำแผ่กระจายตอนมาใหม่ๆมันค่อยๆหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาไอ้ดำหมองค้ำค่อยๆจางจางจางไปจางไปจนท้ายไฟดำไอ้เหมือนกับรังสีจิตออร่าหรือว่าไอ้หน้าตาผิวพรรณรังสีจิตที่มันดำหมองคล้ำอมความทุกข์มันค่อยๆจางลง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 จนกระทั่งเหลือแต่ฝ่ายขาวฝ่ายดำก็หมดอำนาจไปเหมือนกับว่ากลางคืนน่ะกลางคืนค่อยๆหมดอำนาจไปในใจเปรียบเหมือนนะเวลากลางคืนก็หมดอำนาจไปแล้วก็เป็นเวลากลางวันก็ค่อยๆลุ่งอรุณน่ะค่อยๆเข้ามาแทนที่เข้ามาแทนที่เข้ามาแทนที่จนเริ่มสว่างสวยผ่องใสจากดำมาเป็นขาวจากขาวก็เริ่มมีสีเหลืองทองเข้าครอบเคลือบเข้ามาเงี้ยแต่เนื่องจากว่ามันลดลงมานะจนกระทั่งไอ้อัตตาตัวตนที่เคยตัวใหญ่ก็ลดลงทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนอวิชชาตนุปทานเนี่ยมันก็ค่อยลดลงจากใหญ่มันค่อยๆเล็กลงเหมือนกับเท่ากับลูกโลกมันก็ลดลงมาเท่ากับลูกฟุตบอลจากลูกบอลเท่ากับลูกเทนนิสจากลูกเทนนิสก็ความยึดมั่นถือมั่นเป็นอวิชชาตัณหาอุทานอัตตาตัวตนก็เท่ากับเม็ดงาจากเม็ดถั่วมาเป็นเม็ดงาแต่ตอนนี้มันก็เหลือเท่าเม็ดงาเพราะว่าไอ้เม็ดงาเนี่ยมันก็ทำหลายก็เข้าใจหมดแล้วล่ะความทุกข์ความหม่นหมองแบบทุกข์แบบสมัยก่อนๆก็ไม่มีแล้วเหลือแต่ว่าไอ้เม็ดงาเนี่ยมันก็คือยังเศษของทุกข์ที่จะต้องมีอยู่เพราะว่าทำกลางความมีครอบครัวมีครอบครัวเพราะว่ามันนิพพานมันต้องสิ้นโลกสิ้นโลกไม่ยึดโลกไม่ยึดธรรมมันถึงจะนิพพานแต่นี้มันต้องเหยียบทั้งโลกทั้งธรรมไว้เพื่อให้มันอยู่เป็นครอบครัวได้อยู่ในครอบครัวได้อย่างผาสุกแต่ก็ต้องอยู่ได้อย่างเงี้ยเหยียบแบบเหยียบเรือสองแคมมันไม่ได้แบบไปยึดได้เป็นทุกข์แต่มันต้องอยู่กับทุกข์ได้คือว่าไม่ได้อยู่แบบอดต้องทนนะทุกข์แล้วแต่เนี้ยแต่ต้องอยู่กับทุกข์ด้วยใจที่ไม่ทุกข์เพราะมันต้องอยู่กับโลกให้ได้แล้วทำไม่ได้ต้องเหยียบแบบเนี้ยเหยียบเรือข้อมคองเหยียบเรือสองแคมข้อมคองสองฝั่งแต่ทำไมล่ะจึงต้องเพียรปฏิบัติให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ท่ามกลางโลกแบบนี้เหยียบเรือสองแคมข้อมคองสองฝั่งเราจะสิ้นลมหายใจเมื่อไหร่ด้วยเหตุอะไรเพราะทุกวันนี้เราประมาทไม่ได้ไงอุบัติเหตุเพศภัยพยันตรายภัยพิบัติของโลกภัยพิบัติของสงครามภัยพิบัติในร่างกายธาตุขันธ์จะแตกดับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราประมาทไม่ได้ถ้าเราไม่ซ้อมให้หนักไว้เตรียมความพร้อมไว้
ถึงเวลาที่มันจะสิ้นลมหายใจไฟธาตุจะแตกเราจะเหมือนกับว่าเราซ้อมมาไม่ดีเราขึ้นเวทีเลยตอนนั้นเลยเราก็จะมันก็แพ้ราบคาบแต่ถ้าซ้อมมาดีแล้วซ้อมมาหนักแล้วที่ท่านกล่าวว่าไอ้ที่เราอยู่ทุกวันเนี้ยซ้อมมาหนักทุกวันเนี้ยเพื่อใช้ครั้งสุดท้ายครั้งเดียวคือตอนที่ไฟธาตุแตกที่จะดับจิตสุดท้ายดับลมหายใจดับจิตสุดท้ายตอนนั้นเนี่ยถ้าเราซ้อมมาดีแล้วมันเหมือนขึ้นเวทีชกครั้งเดียวแล้วก็ชนะได้แชมป์เนาะต้องซ้อมให้หนักอย่างเงี้ยเหมือนเพลงยืมเพลงของสามารถพยัคฆ์อรุณอ่อนซ่อมไปหน่อยอ่อนซ่อมไปหน่อยถ้าอ่อนซ่อมไปหน่อยอ่อนซ่อมไปหน่อยขึ้นเวทีครั้งเดียวตอนที่เราซ้อมมาทั้งหมดเนี่ยคือมันใช้ตอนขึ้นเวทีครั้งเดียวในชีวิตทุกคนขึ้นเวทีชีวิตครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายนั่นแหละคือตอนที่จะสิ้นลมหายใจไฟธาตุแตกเราจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ซ้อมมาดีตอนนั้นเราก็จะทุรนทุรายกระเสือกกระสนทุกทั้งกายทุกทั้งใจเนาะดีแล้วปฏิบัติก็ได้ขณะปฏิบัติมาอย่างนี้ก็ถือว่าน่าชื่นชมว่าไงลูกสาวชื่ออะไรชื่อเล่นนะชื่อเล่นแล้วกันฮัลโหลกราบนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะหมูแดงลูกคุณแม่รัตดาชื่อหมูแดงเจ้าค่ะแดงหมูแดงเจ้าค่ะหมูแดงเจ้าค่ะหมูแดงค่ะคือจริงๆก็คือแบบได้ยินคลิปเสียงของหลวงตาเนี่ยเกือบทุกวันอยู่แล้วเพราะว่า คุณแม่ฟังทุกวันจริงๆเจ้าค่ะแล้วก็ได้มารู้จักจริงๆคือช่วงโควิดเมื่อปีที่แล้วอะค่ะเนื่องจากว่าแบบเหมือนกับที่บ้านก็มีความเสี่ยงแล้วคุณแม่หรืออาม่าของหลานลูกชายหมูดังชื่อนดลเนี่ยอาม่าก็แบบตอนนั้นคือพวกเราเสี่ยงกันทุกคนอาม่าก็เลยเคลือบบทสวดหลวงตาให้แล้วเราก็เริ่มสวดบทสวดหลวงตาค่ะตอนนั้นก็เลยเหมือนกับได้เหมือนกับได้ใกล้ชิดจากบทสวดเจ้าค่ะที่เหมือนกับมากราบหลวงตาเนี่ยคือจริงๆมากับเพื่อนก่อนที่หมูแดงมีลูกเนี่ยค่ะก็คือเหมือนกับได้ปฏิบัติมาบ้างก็คือเข้าคอร์สคุณแม่สิริคือคุณแม่เนี่ยก็ส่งไปยุวพุทธบ้างแบบปีละหน2หนช่วงตั้งครรภ์ลูกเนี่ยก็จะไปบ่อยหน่อยเพราะหมูแดงเหมือนกับตั้งใจว่าอยากให้ลูกเกิดมาด้วยจิตที่ดีของแม่อย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังจากมีลูกแล้วเนี่ยค่ะไม่ได้ปฏิบัติเลยเพราะว่าจิตใจหมกมุ่นอยู่กับลูกค่ะแล้วก็แต่ก็พยายามเหมือนกับว่าแบบเวลาทุกข์หรืออะไรเงี้ยก็ฟังธรรมบ้างก็คือฟังตามคลิป YouTube อย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เหมือนกับว่าที่มากราบหลวงตาหรือว่าจริงๆคือมันเหมือนเป็นช่วงจังหวะชีวิตคืออย่างคุณแม่เข้าวัดคุณแม่อาจจะมีความทุกข์อาจจะเป็นความทุกข์จากการที่ลูกเนี่ยไปใส่เพราะว่าคุณแม่เหมือนกับเป็นจุดศูนย์กลางของบ้านเวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็จะมาเล่าให้แม่ฟังเพราะฉะนั้นปัญหาก็จะแม่ก็จะรับปัญหาไม่ว่าจากเราจากคุณพ่อหรือจากน้องชายอาจจะเป็นสาเหตุให้เขาเหมือนกับปล่อยวางไม่ได้ดีแต่ส่วนตัวหมูดังเองยังไม่ได้เหมือนกับเรายังไม่ได้อยู่ในจังหวะที่คือทุกข์ก็รับรู้ว่าทุกข์แต่ก็ไม่ได้คือพยายามปล่อยก็คือปล่อยแต่ว่าจุดมุ่งหมายนะตอนนี้ก็คืออยากสอนลูกให้เป็นคนดีทำยังไงคือเราตัวเราก็ต้องเป็นคนดีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าสิ่งรายล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราบางทีมันก็ทำให้จิตใจเราขุ่นมัวไม่ว่าจะเป็นที่บ้านพนักงานสามีคนที่บ้านหรือใดๆคือมันเหมือนกับว่าทุกวันเราต้องอยู่กับการให้อภัยตลอดเวลาจนเราให้อภัยแล้วคำถามมันย้อนกลับมาซึ่งมันถ้าคนปฏิบัติอาจจะคิดว่ามันเป็นคำถามที่ไม่น่าถามก็คือแล้วเราจะต้องให้อภัยถึงเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็คือเหมือนกับแสดงว่าเราก็คงยังทำได้ไม่ดีพอเราถึงมีคำถามนี้อยู่ในหัวแล้วถ้าวันนึงเราเกิดเหนื่อยกับการให้อภัยเราจะเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะคือให้อภัยหมดใจแล้วรู้เองทุกปัจจุบันขณะก็ให้อภัยหมดใจเจ้าค่ะจริงๆก็ให้ถ้าให้อภัยหมดใจเราจะไม่ติดค้างตรงนี้ okay. แต่พอเราให้อภัยหมดใจแล้วมันเกิดเหตุการณ์เดิมๆอีกมันก็เหมือนกับว่าเราคล้ายๆกับว่าเราต้องให้อภัยอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือให้อภัยหมดใจหมายถึงว่าไม่เอามาติดค้างไว้ในใจแต่การแก้ปัญหาก็ยังต้องแก้ปัญหาดูด่าเคี่ยนตีอะไรก็เหมือนกับครูอย่างเงี้ยก็ต้องตีไม่ใช่ว่าให้อภัยแล้วไม่ตีพ่อแม่ให้อภัยก็ต้องตีลูกเพื่อสั่งสอนคือการให้อภัยกับการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องคนละเรื่องกันการให้อภัย
แต่ถึงข้าลงโทษก็ต้องลงโทษถึงข้าดูด่าเคี่ยนตีก็ต้องเคี่ยนตีเพราะฉะนั้นต้องหน้าที่คือหน้าที่แต่ใจให้อภัยให้อภัยแต่ดูด่าเคี่ยนตีก็ต้องเคี่ยนตีลงโทษก็ต้องลงโทษมันต้องให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าให้อภัยอย่างนี้เราก็ต้องมีอะไรให้เขาเรื่อยๆให้อภัยแล้วเขาก็ยังทำผิดก็ให้อภัยอย่างนี้เราก็เรียกว่าพ่อแม่รังแกฉันเราไม่ได้สอนคนเลยไม่ได้สอนลูกไม่ได้สอนหลานว่าอะไรคือถูกผิดชั่วดีถูกต้องอันไหนดุก็ต้องดุตีก็ต้องตีว่าก็ต้องว่าสั่งสอนก็ต้องสั่งสอนแต่ใจอ่ะไม่ถือโทษโกรธเคืองโกรธแค้นเรียกว่าให้อภัยเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะแต่ว่าเข้าใจกับการให้อภัยเนาะเจ้าค่ะแต่พอมันเหมือนเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกไม่ว่าจะเป็นอย่างพนักงานทำผิดซ้ำอีกหรือว่าแบบเราทะเลาะกับคนที่บ้านเรื่องเดิมๆอีกเจ้าค่ะมันก็เหมือนเราให้อภัยครั้งที่แล้วแล้วพอเรากลับกลายเป็นว่าเรามีความทุกข์กับการให้อภัยของเราเพราะว่ามันเหมือนไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพราะเราไม่สามารถจะเปลี่ยนบุคคลนั้นได้เจ้าค่ะมันก็การที่จะเปลี่ยนบุคคลนะมันก็ต้องดูว่าแต่ละคนมันใช้กรรมวิธีไม่เหมือนกันมันก็ต้องอยู่ที่ความฉลาดของเจ้านายมันใช้กรรมวิธีไม่เหมือนกันแต่ทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีอวิชชาคือความโง่ความไม่รู้และมีกรรมเป็นของของตนจะให้ใครทุกคนเป็นอย่างใจเราไม่ได้เราต้องเห็นว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนเราอยากให้คนคนนี้มันดีขึ้นอย่างนี้อยากให้คนนี้เปลี่ยนอย่างนี้มันดีขึ้นแต่มันทำไมจะไม่เป็นอย่างนี้อะไรเนี้ยเราก็ไม่โมโหเป็นธรรมดาแต่เราก็เมตตารู้จักไหมโมโหแต่เมตตาพวกท่านอาจจะยากเข้าใจยากเลยโมโหไงแต่เมตตา เหมือนเปรียบเทียบเนี่ยหลวงตาทำไมจะไม่โมโหคนไหนไม่ค่อยขี้เกียจสอนถ้าขี้เกียจอยู่นั่นแหละไม่เอาเรื่องแล้วก็ดื้ออย่างเงี้ยบางทีเขาดื้อโดยรู้กับดื้อโดยไม่รู้เนี่ยก็เพราะสติปัญญาเขาได้แค่นั้นเองบุญวาสนาบารมีสติปัญญาเขาได้แค่นั้นถามว่าโมโหไหมโมโหแต่โมโหแล้วก็เมตตาก็ต้องสอนกันอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้สอนหรือไปอย่างเงี้ยก็สอนทุกวันเนี่ยอย่างนี้แน่มันเป็นคนละเรื่องกันโมโหก็โมโหเมตตาก็เมตตาให้อภัยก็ให้อภัยไอ้เมตตานี่คือให้อภัยสักได้เต็มที่เลยหนูเอ้อ่ะสักอีกพอสักก็พอแล้วเหรอสักเต็มที่เลยกราบนมัสการหลวงตานะคะแล้วก็กราบสวัสดีชื่อนัทค่ะนัทค่ะกราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะก็วันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มีโอกาสมาเพราะว่าไม่ได้มาทำอะไรอย่างนี้นานมากแล้วค่ะแล้วก็ปรึกษาหมูแดงว่าเราอยากจะไปนั่งสมาธิเข้าวัดกันก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณอาม่าที่อาม่าชวนมาค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือนัดอยากมาตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เหมือนก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเหมือนหมูแดงกับแตงกวาพอมีลูกมีครอบครัวก็ห่างหายคือจริงๆนัดโตมาในครอบครัวที่คุณปู่คุณย่าคุณปู่เนี่ยปฏิบัติธรรมเยอะเลยนั่งสมาธิเยอะมากเลยคุณพ่อก็ทำเราโตมาในครอบครัวแบบนั้นนะคะแล้วก็แต่ตอนเด็กๆก็ไม่ค่อยได้เข้าใจอะไรแต่พอไปเมืองนอกกลับมาเริ่มทำงานคือนัดเนี่ยจะเป็นคนที่เวลาทำงานนัดเครียดเพราะมีความตั้งใจเยอะเกินไปเยอะเลยแล้วพอเยอะเกินไปเยอะก็เอาความทุกข์มาใส่ตัวเองก็เลยได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมกับคุณแม่สิริตอนนั้นเป็นไปอยู่5วันแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมก็ได้มีโอกาสฟังธรรมแล้วก็จากธรรมครั้งนั้นนะคะทำให้ช่วยเยอะมากเลยเวลาเจอความเครียดก็พยายามที่จะมองให้เห็นแล้วก็พยายามจะจับให้ทันแต่ก็เข้าใจในคอนเซปต์แต่พอมันไม่ได้ถูกปฏิบัติบ่อยๆอะค่ะพอเราเจอความเครียดเรื่องต่อไปมันก็เอามาเก็บเป็นทุกข์อีกละนะคะแต่ว่าช่วงนี้นี่หนักนิดนึงเพราะว่าพอเพิ่งเปลี่ยนงานใหม่มันก็มีความหวังแล้วก็ความหวังจากทั้งเจ้านายความหวังจากตัวเองเยอะแล้วก็กดดันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราไปอยู่ในที่ที่คนที่เราทำงานด้วยเขาอาจจะไม่ได้มองการทำงานในลักษณะแบบเดียวกันคือบางทีเรามองว่าเราทำงานเราอยากให้ทุกคนได้
ประโยชน์เหมือนกันหรือเราอยากทำมันด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่บางทีในบริษัทเนี่ยมันก็แน่นอนมันต้องมองเรื่องได้ประโยชน์ของเรามากกว่าเนี่ยค่ะมันก็จะมีมุมมองที่มันไม่เหมือนกันบางทีแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้เราอยู่กับคนแบบนี้ให้ได้โดยไม่ทุกข์ใจคือนัดไม่รู้จะใช้คำไงถ้าใช้คำที่คนเขาชอบพูดกันบางทีมันเหมือนศีลมันไม่เสมอกันนะคือเรามองการทำงานแบบนึงคือเราแน่นอนเราก็อยากได้เงินอยากได้ประโยชน์ให้บริษัทแต่เราก็ไม่ได้ถึงกับขนาดว่าเราเอาตัวเราตั้งอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีการทำงานด้วยกันแล้วมันก็ทุกข์ใจนิดนึงมันก็เลยบางทีไม่รู้ว่าจะก้าวผ่านความทุกข์ใจในการที่ทำงานกับคนลักษณะแบบนี้เราจะอยู่กับเขาให้ได้ยังไงโดยที่ตัวเราเองอ่ะไม่ทุกข์ใจแล้วตัวเราเองไม่ไปพยายามปรับให้เข้าใจเขาแล้วก็เห็นด้วยกับเขาเพื่อที่ให้เราอยู่ได้ตอนนี้ค่ะบางทีมันก็เหมือนใช้วิธีนั้นว่าอ่ะเราต้องอยู่ให้ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะปล่อยให้เขาทำแบบนี้ไปเพื่อที่ตัวเราเองก็จะไม่ถูกใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่พยายามทำก็คือเวลาทุกข์ใจพยายามจะข้ามมันให้เร็วก็คือเห็นว่าทุกข์แล้วก็พยายามจะตัดแล้วก็มองในด้านดีด้านอื่นๆเพื่อที่จะข้ามได้แต่ลึกๆในใจอะค่ะมันไม่ได้เคยข้ามได้ 100% คือทุกครั้งที่มีเรื่องใหม่เข้ามามันก็กระทบใจอยู่เรื่อยๆแต่ก็พยายามจะข้ามบางทีก็อิกนอร์มันบ้างเพราะคิดว่าการอิกนอร์เนี่ยมันจะทำให้เราข้ามปัญหาได้แต่มันก็ทุกข์ใจอะค่ะลึกๆก็อันนี้ก็เลยอยากจะถามหลวงตาว่าเราจะทำยังไงกับการที่เราต้องอยู่กับคนที่เราไม่ชอบเขาเราจะข้ามยังไงเราจะข้ามความทุกข์ยังไงอย่างเงี้ยค่ะในส่วนตรงเนี้ยค่ะของนัดเนี่ยคือภายในจิตใจมันมีหลากหลายมากของนัดเนี่ยคือมีทั้งคือกำลังจิตก็ดีกำลังที่จะบุกทะลวงก็ดีกำลังจิตที่จะบุกงานบุกการอะไรเนี้ยเหมือนก็บุกงานบุกอะไรทะลุก็ลวงก็ดีกำลังจิตดีวับดีแล้วก็การบริหารก็เก่งความคิดบริหารก็แตกดีแต่ระบบความคิดรู้สึกมันยังงงในระบบความคิดบางทีเหมือนกับพื้นฐานภายในใจเหมือนบางทีมันจะเมตตายิ่งใหญ่แต่เวลาโมโหก็เอาเรื่องมันยังไงแล้วว่าในใจก็คงงงเหมือนกันนัดก็คงงงตัวเองมันยังไงเหมือนจะเมตตายิ่งใหญ่แต่บางทีก็โมโหก็เอาเรื่องบางทีก็เหมือนจะไม่เอาเรื่องแต่ก็เอาเรื่องตัวเองก็คงไม่เข้าใจตัวเองสักเท่าไหร่คือบางทีมันก็งงๆหรือว่ามันจะยังไงแล้วไม่เราเครียดเกินไปเราก็ไม่อยากเครียดอะไรทำนองเนี้ยโอ้มันจะง่ายไหมเนี่ยเดี๋ยวคือมันหลายอย่างพูดง่ายหลายอย่างซับซ้อนเยอะถ้าจัดระบบระเบียบในใจตัวเองได้ก็แล้วก็ตอนนี้จะง่ายแล้วแต่เราไปคิดจัดระบบระเบียบภายนอกก่อนเนี่ยยากต้องจัดระบบระเบียบภายในใจก่อนนะโยมระดาคงเข้าใจเราต้องมาจัดระบบระเบียบในใจก่อนโอ้ยไปจัดระเบียบสามีจัดระเบียบลูกจัดระเบียบหลานจัดระเบียบลูกน้องก่อนเนี้ยไหวไหมไม่ไหวปวดหัวตายฮะคือเหมือนต้องเอาอย่างโยมระดาเนี่ยคือต้องมาจัดระเบียบในใจก่อนพอเรามาจัดระบบระเบียบในใจอ่ะมันจะค่อยๆเข้าใจคนอื่นแล้วเข้าใจตัวเราเองสำคัญที่สุดเราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนโอ้ยเราทำไมเป็นแบบนี้วะเดี๋ยวมีอารมณ์นี้เดี๋ยวมีอารมณ์นี้เดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ทำไปอย่างนี้วะอะไรเงี้ยเรายังไม่เข้าใจตัวเราเองเท่าไหร่ถ้าเราเข้าใจตัวเราเองเสร็จแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเข้าใจคนอื่นแต่ถ้าเราไปจัดระบบระเบียบคนอื่นก่อนโดยไม่เข้าใจตัวเราเองก่อนโอ้โหมันยุ่งจริงๆเลยมันจะเอาเรื่องของคนอื่นมายุ่งกับเราอีกมันจะปวดหัวมาเรารู้สึกว่ามันจะกลับด้านคือเราเนี่ยจะไปจัดระบบระเบียบคนอื่นก่อน
แล้วก็จะจัดระบบระเบียบความคิดอารมณ์เราอีกมันเลยแบบมันไม่ได้ปล่อยวางแต่บรรยากาศจะไปจัดระบบระเบียบอย่างที่ใจของตัวเองต้องการพอมันไม่ได้อย่างใจตัวเองต้องการมันก็เลยเกิดปัญหาซับซ้อนยมระดาจะเข้าใจอันนี้มันปรึกษายมระดากันแล้วก็ปรึกษายมระดาเพราะว่าเออมันถ้าเราไปจัดระบบระเบียบแบบนี้ปวดหัวตายเลยเพราะว่าอะไรมันเราจะไปจัดระเบียบภายนอกให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการจัดระเบียบคนให้เป็นอย่างที่เราจัดระบบงานให้เป็นอย่างที่เราต้องการพอเสร็จแล้วเราก็จะมาจัดระบบความคิดอารมณ์เราให้เป็นอย่างที่เราต้องการโอ้โหมันยุ่งเหยิงหมดเลยแบบนี้คือมันที่สุดแล้วมันต้องมาจัดการกับใจตัวเองเห็นไหมจัดใจจัดการกับใจตัวเองให้เข้าใจใจตัวเองซะก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าใจคนนู้นคนนี้คนนั้นใจเย็นๆลงให้มันใจเย็นๆลงใช่หลวงตาหนูเหนื่อยใจมากเลยเหนื่อยใจมากคือวันนี้วิธีที่ใช้มันก็คงทำให้เหนื่อยใจจริงๆคือพยายามเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นยากยากแล้วเขาถึงปฏิบัติกับเราแบบนั้นแล้วเราก็มาทำใจยอมรับเขาก็ทีเนี้ยค่ะมันเพราะว่าถ้าไม่พยายามเข้าใจเขามันจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเลยเพราะว่าเราเกิดมาเราก็ไม่เคยเจอคนแบบนี้ในการเรายังไม่เข้าใจเราเลยเรายังไม่เข้าใจเราเลยเราต้องมาเรียนรู้เข้าใจเราก่อนแล้วเราจะเข้าใจคนทั้งโลกนี้เข้าใจเทพเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคุณเหมือนทุกคนทำสรรพสัตว์ด้วยเราเข้าใจใจเราอย่างเดียวนั่นแหละเราจะเข้าใจทั้งหมดเข้าใจในธรรมชาติอย่างอื่นคนอื่นทั้งหมดรู้ที่ท่านกล่าวว่ารู้ทั้งหมดเนี่ยเข้าใจทั้งหมดแต่ไม่รู้หนึ่งเนี่ยเท่ากับไม่รู้ทั้งหมดแต่รู้หนึ่งเนี่ยเข้าใจหนึ่งรู้หนึ่งเท่านั้นแหละจะรู้ทั้งหมดเพียรให้รู้ทั้งหมดแต่ไม่เข้าใจหนึ่งเดียวคือรู้ทั้งหมดทั้งจักรวาลเรียนรู้อะไรทั้งหมดเลยได้ด็อกเตอร์หมดเลยทุกอย่างในโลกนี้ด็อกเตอร์ต่อให้เรียนทุกสาขาเลยไม่รู้ใจตัวเองอย่างเดียวนั่นแหละเท่ากับไม่รู้ทั้งหมดเลยแต่ถ้ารู้ใจตัวเองอย่างเดียวนั่นแหละจะรู้ทั้งหมดหลวงตายกตัวอย่างเคยมีคนเรียนที่เรียนเก่งมากเลยเขาได้ด็อกเตอร์หลายใบแล้วก็ได้ด็อกเตอร์ทางด้านปรัชญาอีกด้วยพุทธศาสนาอีกเขาเรียนเก่งมากเรียนทุกอย่างในโลกก็เรียนขยันเรียนจริงๆต่างประเทศที่ไหนก็เปิดให้ทุนก็จะไปขอทุนไปเรียนหมดเนี่ยได้ด็อกเตอร์เยอะวันนึงก็บอกไอ้เหี้ยจะคุยกับลูกตามากเลยนะอย่าตะคุยนะเขาก็บอกเอ้ามาคุยเต็มมาคุยเอาวันนี้คุยเต็มที่เลยวันนี้มีเวลาให้คุยเขามาถึงก็คุยอะไรเขาบอกว่าวันนี้อยากจะมาสนทนาด้วยเขาก็แจ้งมาก่อนนะอยากจะมาสนทนาด้วยเรามาเลยมาเลยมาเลยอยากมาสนทนาด้วยมาสนทนากับลูกตานะมาสนทนากับลูกตารู้สึกว่าครึ่งวันเนี่ยลูกตาไม่ได้พูดสักคำเขาพูดคนเดียวเขาพูดอยู่คนเดียวอ่ะพูดอยู่คนเดียวโอ้ยไอ้นี่เขาบอกเนี่ยอย่างเงี้ยยาวหรือสั้นก็เป็นอะไรเป็นปัจจัยเนี่ยเขาก็เอาอนุญาตแต่ไม่ยกเอากระสอบมาเนี่ยยาวหรือสั้นถ้าเราบอกยาวเราบอกว่ายาวเนี่ยเขาก็เอาไม้ยาวๆมาก็สอบกับสั้นตาอันนี้บอกว่าสั้นอันนี้เขาก็เอาไม้สั้นมาอันนี้ก็กลายเป็นยาวก็จะแบบแค่ปัจจัยเงี้ยพูดอะไรจำลองปัจจัยอะไรเนี่ยคือรู้มีความรู้มากแตกฉานโอ้โหแบบว่าคุยทุกอย่างในโลกแล้วก็สุดท้ายอ่ะมันก็หมดเวลาแล้วคุยตั้งครึ่งวันแล้วเขาก็ถามว่าเออหลวงตามีอะไรจะบอกจะบอกเขาไหมก็อ้าวเราไม่ได้คุยเลยอ่ะถ้าคุยอยู่คนเดียวเราไม่ได้คุยเลยอ้าวหลวงตาจะบอกเลยหน่อยก็ได้เออเอาจะให้บอกเหรออืมเราก็ว่าเราขอบใจท่านมากเลยที่ท่านมาคุยเรื่องที่เราไม่รู้เยอะมากเลยนะแต่เราจะบอกอยู่อย่างหนึ่งว่านะท่านรู้ทั้งหมดเลยแต่ท่านไม่รู้อย่างเดียวไม่รู้อะไรครับไม่รู้ว่าไม่รู้เรื่องในใจของท่านท่านไม่รู้เรื่องในใจของท่านอย่างเดียวแต่อย่างอื่นท่านรู้หมดเขาก็ตกใจงงท่านกลับไปนะแล้วท่านเรียนรู้เรื่องในใจของท่านให้หมดว่าในใจของท่านมันมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องใครบ้างคนใดบ้างเรื่องอะไรบ้างในใจของท่านทุกปัจจัยท่านบันทึกเลยเหมือนกับอะไรนะ
บันทึกข้อมูลบันทึกอะไรในใจบันทึกข้อมูลในใจอ่ะเก็บเครื่องบันทึกข้อมูลในใจเลยว่าท่านไปเรียนรู้ทั้งวันทั้งคืนเลยว่าในใจของท่านเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรบ้างที่ท่านเอามาคิดเอามานึกเอามาวุ่นวายใจท่านบันทึกให้หมดเลยอันเนี้ยท่านทำวิญญาณในผลอะไรมาเยอะมากนะแต่ทำวิญญาณในผลเรื่องที่ท่านเอามาไว้ในใจเอามาคิดในใจท่านลงไปทั้งวันทั้งคืนนะแล้วท่านกลับมาหาผมใหม่ท่านกลับมาหาผมใหม่ว่าเนี่ยตลอดเวลาที่ท่านไม่มาหาผมเนี่ยมีเรื่องในใจกี่เรื่องที่ท่านเอามาแล้วท่านเป็นยังไงมาท่านบอกผมดิโอ้โหเขากลับไปนะเขาไม่เคยดูเรื่องในใจตัวเองแต่เขาเรียนรู้แต่ออกไปนอกใจเขากลับมานะเขาบอกว่าตั้งแต่เขาจากหลวงตาไปเนี่ยนะเขานอนไม่หลับเลยว่าข้างในเขาคิดไม่หยุดเลยเขาคิดไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนคิดไม่หยุดเลยเขาไม่รู้เลยว่าในใจเขามันคิดมากขนาดนี้เขาไม่เคยเรียนรู้เรื่องในใจเขาเลยเขาเรียนรู้แต่เรื่องของโลกเรื่องของด็อกเตอร์เรื่องของอะไรนั่นมหาวิทยาลัยนั้นมหาวิทยาลัยเนี้ยแต่เขาไม่เคยเรียนรู้เรื่องในใจเขาเลยเขานอนไม่หลับเลยเขาโอ้โหแบบว่าคิดมากจริงๆเลยคิดมากเรื่องเยอะมากเลยเขานอนไม่หลับเลยแล้วก็เราก็ไปเรียนรู้แค่นั้นเรียนรู้เรื่องในใจให้จบแล้วก็จบที่ใจหมดปัญหาต่อเรื่องที่เกิดขึ้นในใจเมื่อไหร่แล้วกลับมาอีกทีเมื่อไหร่อ่ะใจหมดปัญหากับสิ่งที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในใจอันนั้นแน่ก็เรียกว่าจบแล้วที่ใจคือได้ปริญญาแล้วกลับมาอีกทีจะกลับมาหรือไม่กลับมาก็ได้แต่ว่ามันจบที่ใจแล้วหมดปัญหากับเรื่องที่เอามาไว้ในใจมันจะเอาเรื่องที่มันไว้ในใจกี่เรื่องแต่ใจไม่มีปัญหาสักเรื่องเดียวอันนั้นเนี่ยก็จะนอนหลับสบายแล้วคำว่าพ้นทุกข์หรือนิพพานก็คือไม่ได้ไปหมดปัญหาต่อคนภายนอกแต่หมดปัญหาที่เอาเรื่องคนภายนอกมาไว้ในใจแล้วก็หมดปัญหาต่อใจหมดปัญหากับเรื่องที่มาไว้ในใจเข้าใจปะเข้าใจค่ะเดี๋ยวจะลองไปจดดูค่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ